สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ Spicy Souk นะครับนี่คือภาพของ Spicy Souk ครับผมมาดูอาคารก็จะเป็นอาคารเก่าๆข้างล่างก็จะมีขายพวกเครื่องเทศเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ย Spicy Souk นี่ก็จะอยู่ตรงข้ามกับท่าเรือสับขานะครับเนี่ยนี่คือท่าเรือเดินข้ามฝั่งคลิกมาปุ๊บพอถึงท่าเรือปุ๊บแล้วก็เดินตรงมาหน่อยเดียวก็จะเป็นตรงนี้ก็จะมีดูไบมัลติซิเพิลมิวเซียมด้วยนะครับเนี่ยด้านบนเราสามารถขึ้นไปดูได้นี่คือสไปซี่ซูครับถนนความยาวโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในว่าสไปซี่ซูจะมีอะไรน่าสนใจบ้างตามไปเลยครับผมวันนี้ตากล้องโอรังสิตนะครับเนี่ยมาช่วยมาเนี่ยให้ดูแผนที่กันดีกว่านี่ครับนี่คือเราอยู่กันตรงนี้เนี่ยย่านนี้น่าจะเรียกว่าย่านออบูตินนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่คนก็รู้จักกันในนามว่าของสไปซี่ซุปถ้าจากสไปซี่ซุปเป็นนิดเดียวก็จะเป็นโกซุปนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราพาเดินดูตอนนี้เราอยู่ที่ออซุกออคาริมโอบาลาดิยารถมาครับเราเดินทางกันเดียวนี่มีของขายเต็มไปหมดเลยนะพี่ของที่ระลึกมีตั้งแต่เครื่องบาลากูนะครับอันนี้เครื่องยาเต็มไปหมดเลยนะพี่ของที่ลึกอูดเอิร์ดเข็มกลัดก็มีนะครับนี่แม็กหงแม็กเนี่ยเต็มไปหมดแล้วเนี่ยโชว์ออฟเลยนี่ตรงอันนี้เนี่ยคลาสสิกมากครับนี่ชุดใหญ่เอาไว้สูบกับบาลากูหรือบางทีก็เอาไว้เผาเหมือนกำยานบ้านเราก็กลิ่นหอมแปลกๆนะนี่ครับนั่นคือเส้นทางของสไปซี่ซุปท่านเพื่อนจะมาก็เส้นนี้ครับวิ่งเดินยาวเลยครับเนี่ยมีของให้เลือกซื้อเลือกใช้เต็มหมดเลยนี่ครับนี่ผลิตภัณฑ์เขามันนงมะนาวก็มีนะครับนี่มีมะนาวแห้งด้วยมีกุหลาบด้วยมีดอกรักก็มีอันนี้เหมือนสารส้มแต่คงไม่ใช่อ่ะนี่อันนี้น่าสนใจอันนี้ไม่ได้ไว้สูบนะอันนี้ไว้ถูขาถูตาปลาหรือเปล่านะนี่ชื่อร้านนี่ดังเดิมเลยครับยังไม่มีภาษาอังกฤษเลยนะครับเนี่ยครับผมอันนี้คือสไปซี่ซุกที่น่าสนใจอีกหนึ่งแห่งที่ถ้ามาดูไบนี่ต้องมานะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้นิดเดียวกับสถานที่ท่องเที่ยวอื่นครับใกล้โกซุกนะครับเดิน5นาทีก็ถึงโอเคสำหรับสไปซี่ซุปก็เพื่อนๆได้เห็นแล้วสุดยอดอีกที่หนึ่งสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่ติดตามกับผมเจฟูมูลแล้วก็โอรังสิตนะครับขอบคุณมากครับผม